นี่ค่ะหมอกวางนะคะคุณพ่อคุณแม่คนไหนที่ไม่อยากให้ลูกกลัวการทำฟันจะต้องมีวิธีการปฏิบัติตัวยังไงห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะคะข้อแรกเนี่ยก็คือแนะนำให้คุณพ่อคุณแม่พาน้องมาพบหมอฟันตั้งแต่มีฟันซี่แรกขึ้นในช่องปากนะคะซึ่งก็น้องก็จะอายุประมาณ6เดือนจนถึง1ปีค่ะก็เพื่อมาตรวจฟันแล้วก็แนะนำการดูแลสุขภาพช่องปากนะคะปัญหาหลักๆที่หมอเจอบ่อยๆเลยก็คือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ทราบว่าควรจะพาลูกมาพบหมอฟันครั้งแรกเมื่อไหร่ซึ่งก็มักจะลงเอยด้วยน้องเนี่ยมีอาการปวดฟันแล้วก็พามาพบหมอฟันซึ่งการรักษาก็มักจะลงเอยด้วยการถอนฟันหรือว่าการรักษารากฟันซึ่งการรักษาเหล่านี้จำเป็นที่จะต้องใส่ยาชานะคะก็จะทำให้น้องเนี่ยมีประสบการณ์การทำฟันครั้งแรกที่ไม่ดีนักแล้วก็อาจจะติดตัวไปเมื่อน้องเป็นผู้ใหญ่เลยก็ได้ค่ะข้อที่2นะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรพูดให้น้องเนี่ยรู้สึกกลัวในการมาทำฟันนะคะอย่างเช่นถ้าหนูไม่แปรงฟันนะเดี๋ยวจะให้คุณหมอถอนฟันซะเลยคำพูดเหล่านี้นะคะควรหลีกเลี่ยงนะคะคุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะเปลี่ยนเป็นเดี๋ยวเราไปหาหมอฟันกันนะคุณหมอจะช่วยให้หนูเนี่ยมีฟันที่สวยแล้วก็แข็งแรงนะคะดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ก็อย่าลืมพาน้องมาพบหมอฟันตั้งแต่มีฟันซี่แรกขึ้นในช่องปากนะคะน้องจะได้มีสุขภาพฟันที่ดีตั้งแต่เด็กการรักษาต่างๆที่ยุ่งยากซับซ้อนที่จะตามมาก็จะน้อยลงนะคะแล้วก็น้องก็จะมีทัศนคติที่ดีแล้วก็ประสบการณ์ที่ดีในการมาทำฟันค่ะ